โอเคผมก็สวัสดีครับก็อยู่กับผมเบิร์นโซนนะฮะอยู่กันในเกมสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาลุยกันต่อนะครับในป้ายดีใหม่เซิร์ฟ789นะครับอย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมผ่านส่วนของเพลย์โฟร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซูเปอร์แตงของคุณใต้คลิปวิดีโอต่างก็สามารถกดช่องนี้กันเมื่อพร้อมแล้วอยู่เราไปรับชมกันได้เลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับขอฝากช่องลองเพลินโซนเกมมิ่งนะครับกับเพลินโซนยูเต็ดด้วยฝากติดตามให้กำลังใจกันด้วยละกันในส่วนของการสตรีมก็สตรีมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไปติดตามนะครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เนี่ยเลเวล70แน่นอนนะฮะผมคิดว่าผม70แน่นอนอ่ะเออยังไงวันนี้ก็ต้องจบที่70ครับเพราะว่าวันนี้พลังพุ่งแน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้พลังผมประมาณ9ละ907นะฮะก็กำลังดีพลังประมาณ97นะฮะพอดีเป๊ะๆเลยนะแบบว่าพอดีกันเด๊ะโอ้โหกดดิกดทองเลยครับรออะไรปึ๋งเลเวล26นะฮะเมาส์เจ๋งนะครับผมอ่ะเมาส์ก็ขึ้นครับพลังเท่าไหร่ละเนี่ย9ล้าน9แสน7เหมือน9ล้าน7นะฮะอ่ะโอเคก็เรามาเปิดกันที่เดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่เปิดแล้วกันแป๊บหนึ่งยังไม่เปิดยังไม่เปิดใจเย็นๆใจเย็นๆ 3,000 โอ้ 26,000 อ่ะเนี่ยโอ้โหจะปีดิครับรออะไรอ่ะมันก็ตามด้วยพลังโจมตีเน้นแน่นนะครับเน้นเน้นโหดโหดจัดไปอ่ะก็ตีพันธมิตรตีก่อนแล้วกันเนาะ PK ก่อน PK ก่อนมาก็แพ้3ตาติดก็พักก่อนนะครับตามสเต็ปของเราเนาะแต่ถ้าไหวก็ลุยกันต่อนะครับอือหือเฮ้ยสูสีมาขอหน่อยนึงแล้วเลเวลน้อยกว่า1เลเวลเองนะครับแต่พลังโคตรสูสีนะครับล้าน9ล้าน8มาลุยกันสนุกอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เห็นคู่ต่อสู้เลยว่ะว่ามันทีมอะไรบ้างหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหผมลืมใส่เบอร์รี่ว่ะพลาดละแต่ผมบอกแล้วว่าสูสีครับรู้สึกว่าเกมนี้น่าจะสนุกนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรครับดีครับเอิร์ธทอนะครับผมชื่อเอิร์ธทอมาครับเขาไม่ตีเรานะแปลกว่ะผมขยับไปนะให้มันเปลี่ยนร่างเป็นลูกเกียวเว้ยจะเล่นเราเว้ยอี๋เร็วๆเหอะช้าเกินไปแล้วเองเนี่ยเดี๋ยวๆมองไม่เห็นเออเองคือลูเกียปลอมใช่ไหมนะลูเกียปลอมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลูเกียจริงผมจะมาละยังไงอ่ะเพื่อนเองคือลูเกียปลอมใช่ไหมฮะลูเกียปลอมเหรอฮะเซินเจิ้นปะเนี่ยลูเกียเซินเจิ้นนะเฮ้ยแม่งเล่นผมแล้วยอมที่ไหนครับไม่ยอมเมื่อวานเราแพ้มาตั้งเมื่อวานเราแพ้ไป9เกมได้มั้งชนะ1แพ้9วันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมีโอกาสแพ้ได้เลยเนี่ยเฮ้ยตลกพลังกัง9แสนมัวแต่ไปตีอะไรก็ไม่รู้เจอใหม่ได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วใช่ไหมแพ้นี่โหอับอายขายขี้หน้าก็เลยเนี่ยดูดิตายจบแล้วจอดเรียบร้อยเกมเลยทำไมมันยังเป็นลูเกียอยู่วะหรือว่ามันเป็นลูเกียอยู่แล้วมันเป็นมิวใช่หรอเรียบร้อยแล้วปิดเกมได้เลยเราอะปิดเกมได้เลยเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้แล้วอึ๊บอีกหนึ่งผมจะทิมก่อนเลยแม่งโดนอือเฮ้ยอยู่แม่งมีต้านทานมีโล่ไงเอาแล้วโอ้โหแม่งลดอันติผมไอ้เวนะเอ้ยขยันลดจริงๆนะนั่นไงจิชี่แพ้ได้เลยเนี่ยทำเล่นไปโดนลดอันติไงเซ็งเลยเนี่ยแพ้เฉยเลยครับอ
อ่ะช่างมันนะครับเล่นไปเถอะตามสภาพนะครับได้แค่นี้โดนอันตีแล้วจะได้ใช้อันตีก่อนได้ไหมเนี่ยขออันตีสักดอกหนึ่งแล้วกันให้แม่งลอยไปเลยอ่ะเอาดิใช้มาเลยเออมาใช้มาบ้างกูบ้างให้กูได้ตีบ้างเออตีบ้างเอาดิยังไงยังไงอ่ะก็เท่านั้นอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเอาดิทำไมนาทีเดียวมายอมหรอไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยรู้เลยว่าไม่ยอมแน่นอนมาดิ1นาทีเวลาสีแดงแล้วโหเสียเวลามากเลยอ่ะเขาก็ไม่ยอมเรานะเราก็ไม่ยอมเว้ยเอาดิทำไมอ่ะมานักเลงพอครับโอเคจบแค่นั้นแหละโอ้โหนึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอ้โหนี่ครับทีมหลักของเขาพลังตั้ง 800,000 นะผมยอมแพ้เลยครับมาว่ากันทีมสุดท้ายน่าจะสูสีอยู่เฮ้ยเหนือกว่าประมาณแสนก็กว่าแต่ก็ต้องดูก่อนนะครับว่ายังไงโอ้โหหาแม่งเป็นทีมไฟฟ้าด้วยนะลองดูเผื่อโอ้ยเหาะไปดีพี่ตีทะพูโคก่อนนะครับไม่ไหวละโอ้โหแม่งบัฟอีกแล้วอื้อมึนไม่ไหวน้องโอ้โหสู้คนนี้คนเดียวอย่างนานเลยเสียเวลามากจริงเสียเวลานะผมรู้สึกว่าเสียเวลามากเลยอะเสียเวลาจริงๆนะโอ้โหอยากเล่นหมดอื่นแล้วอะเสียเวลาจริงทีพลังมันก็สูสีเกินก็ใช้เวลาสู้นานอ่ะโอ้มันอ่อนจังเลยวะเนี่ยพลังเจ๋งเลยติดชายอ่ะสุดท้ายละน่าจะชนะอยู่มั้งโอเคจบไปโอ้โหสู้นานเหลือเกินตัวนี้อ่ะจับคู่กันต่อนะครับนานเกินอ่ะโอเคเจอฮุรุซูเร็วน้อยกว่าด้วยนะครับ PK อย่างเดียวนี้นะครับดูอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับช่วงเก็บแต้มก่อนโอเคผมครับนี่มันต้องแบบนี้เลยถ้ารู้ว่าแพ้สู้ไม่ไหวออกเลยครับเหมือนผมมาผมสู้แบบก็ออกเลยเอ้ยทีนี้สู้ไม่ได้ครับต้องยอมเหรออ่ะสู้ยอมเสียเวลาครับดูจากพลังตัดสินใจเลยโอ้โหชนะแน่นอนครับโอ้โหดูโอ้โหใจคอนะครับเอาเป็ดมาสู้กับผมตาย30แต้มครับได้ไปเลยไหมนาทีเดียวเองจบนะฮะง่ายๆเมื่อกี้ป้าไปต้อง 6-7 นาทีบ้าบอเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมไงสบายๆครับสายชิวอีกแล้วนะฮะแรมเราเลยบอกแค่นี้เลยนะครับแรมเราอีกแล้วฮะมาชนะแล้วกดยอมน้องเอ้ยสู้ไปก็เสียเวลาอ่ะโอเค1-0ครับ TM 123ชื่อง่ายๆเข้าใจง่ายครับมีถูกเกาะแล้วไงไม่หวั่นอยู่แล้วครับมีถูกเกาะแล้วไงไม่หวั่นจ้ายังไงเพื่อนเนี่ยจริงก็ยิงมาดิเฮ้ยแค่นั้นเองเหรอเมทูต้องฝึกมาก่อนเป็นเมทูธรรมดายอมเฮ้อเสียเวลาว่ะมันสู้แต่ที่ไหนแล้วเออไปเสียเวลาครับโอเคชนะครับเขาใจสู้มากโอเคชนะนะครับ3เกมติดแล้วถือว่าสุดยอดวันนี้หืมทำไมเลเวลเยอะแต่พลังก็น้อยวะ6ล้านวะเมื่อกี้ผมดูผิดปะทำไมพลังน้อยจังวะหรือมีแค่ตัวเดียวเฮ้ยตลกแล้วเขาแกล้งเราปะเนี่ยเลเวลต้อง81เนอะพลังมันต้องทีมละล้านแล้วเออต้องทีมละล้านอัพแล้วอะไรวะงงไงครับเกิดอะไรขึ้นเนาะชื่อไฟล์ปะ FAI นะสู้เดี๋ยวอัพทีมดิตีเลยเร็ว
เฮ้ยเปลี่ยนร่างด้วยนะครับโคตรใจสู้เลยไปยอมยอมผมเถอะยอมเหรอครับไปโอเคไม่ค่อยตายไปพร้อมๆกันไปหนึ่งตัวตัวที่สองโอเคยอมแพ้ครับเฮ้ยโหนี่จะเก็บชัยชนะรอบที่สี่ได้แล้วนะครับผมเฮ้ยพลังแสนเดียวไปงอตลกเอาดีเลเวลต้อง81นะฮะเกิดอะไรขึ้นวะตัวละครเขามีแค่นี้เหรอวะมันใช่เหรอวะมันใช่เหรอเลเวล81อะเกิดอะไรขึ้นกับไอดีเขาก็ไม่รู้นะครับต้องวิเคราะห์แล้วมั้งเนี่ยผมเห็นไอดีไหนพลังน้อยผมจะวิเคราะห์หมดแล้วตอนนี้โอเคได้อีก30คะแนนครับวันนี้ชนะไปแล้ว4เกมติดนะเฮ้ยนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นมาเลยนะได้4เกมติดต่อเลยครับเวลาจะเสียไปกับตรงนี้เยอะหน่อยนะฮะครับเข้ามาฉากข้างในหูเจอคู่ต่อสู้โหดแล้วครับเลเวล77นะฮะถึงเวลาผมก็ต้องยอมแพ้กับเขาบ้างครับอย่างน้อยก็เล่นให้ครบ8ครั้งอ่ะมันจะได้เพชรตั้ง45เพชรนะสู้ไม่ได้ก็เล่นไปเถอะนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากครับวันนี้ผมก็ตุนไปแล้ว4อ่ะเราเคยคุยกันว่าเราชนะแค่จาก10ครั้งวันละ3ก็ถือว่าสำเร็จแล้วคือคุณชนะวันละ3 3 3อ่ะคุณเล่นไปเรื่อยจนถึงวันที่20 21อ่ะคุณก็ติดอันดับแล้วแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องอะไรมันมากนะครับไปลุยกันต่อนะฮะโอ้โหชิลจัดเลยวะมาสู้กันต่อนะครับนี่ถือเป็นวันที่ดีอีกวันนึงเล่นง่ายมากเลยวันนี้ถ้าชนะเกมนี้ก็5เกมก็ถือโอเคแล้วนะ5เกมนี่ผมพอใจแล้วนะที่เหลือคือกำไรมันกำไรตั้งแต่ชนะ3ครั้งแรกนะนี่คือกำไรมาแล้ว2เกมนะครับซื้อสบายๆเลยอ่ะคือผมก็มีโอกาสได้600คะแนนเร็วมากอ่ะตอนนี้เพิ่งจะผ่านไปแค่ 3-4 วันเองอ่ะของเดือนเตือน3เนาะคะแนนก็300จะ400แล้วอ่ะคือคะแนนมันก็ลอยขึ้นมาแล้วครับมันก็ไม่ยากก็แหละที่เราจะตี600ภายในวันที่20ถูกไหมโอเคได้อีกนะครับชนะ5เกมวันนี้ได้ไป150แต้มนะโอ้ฟาดฟันไปเละเทะต่อครับเล่นให้จบแหละผมเล่นประมาณ8รอบแล้วกันคลากันไปคลากันมาครับจะเจอ76ก็ต้องยอมเหมือนเดิมไม่เสียเวลากับมันอยู่แล้ว2ล้าน5นะครับทีมผีด้วยนะครับ VP 0ไปชนะ5แพ้2ก็โอเคนะครับเล่นอีกเกมหนึ่งก็จบแล้วต่อให้เราชนะ5แพ้3ก็โอเคนะนั้นน่ะไม่ได้อะไรมากผมแค่นี้พอแล้วนะฮะเล่นเกมนึงพอแล้วเดี๋ยวไปเล่นทําความเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวหมดเวลาซะก่อนจัดมาครับได้ดิโอ้โหเดี๋ยวพอนี้จบนะฮะจบดีมากนะครับชนะ6แพ้2เนี่ยดีเลยนะเดี๋ยวเก็บไว้เล่นตอนนี้อีก2เกมแล้วกันต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนเดิมโดนครับผมเรียบร้อยโหวันนี้ชนะ6เลยวะ6 38เมื่อวันก่อน1 5 5 1 6โอ้โหชนะโอเคนะแต่เมื่อวานชนะแค่เกมเดียวจริงๆไม่ยอมเมื่อวานชนะแค่เกมเดียวจริงๆแบบว่าอ่อนด๋อยมากอะตอนนั้นผมกดยอมแพ้ได้ไหมพี่เกียรเล่นตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อนผมยอมแพ้3แสนนะนี่นะจริงป่าววะกดผิดป่ะเนี่ยลืมดูโอ้โหงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วโอ้โหลืมดูเลยว่ายอมแพ้ใครเขายอมแพ้เราเว้ยวันนี้ชนะไปถึง6เกมเลยนะครับถือว่าโอเคเลยคะแนนนี่390แล้วนะฮะอันดับนี่น่าจะขึ้นมาเยอะแล้วนะผมว่านะขึ้นมาสบายๆเลยนะดูดิอันดับตอนนี้ไม่ใช่อะไรหน้าดิอันดับการแข่งค่อยว่ากันไอ้อันดับแบบนี้390โอ้ยติดอันดับแน่นอนครับเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยเพื่อนโซนแถว330กว่าอ่ะได้ครับสบายๆนะครับไปข้ามเซิร์ฟกันเลยดีกว่าเพื่อนเอ้ยก่อนจะไปข้ามเซิร์ฟก็ส่งโปเกมอนไปจนภัยก่อนช่วงรอตึงๆส่งไปดิโอ้โห2ตัวทุเรศมากไปนะครับเราไปลุยกันนะฮะคัมเซิร์ฟนะครับผมไป3ชั่วโมงเวลาเหลือๆเลยอ่ะบอกแค่นี้ไปคัมเซิร์ฟกันเลยครับตรงนี้
อันนี้ก็สู้กันได้สบายๆครับสบายๆเออผมกำลังพลังจิตไปตีมือเฉยเดี๋ยวรอชาร์จอันติก่อนเฮ้ยโดนนี่ครับโดนดูได้เนี่ยนอนชิวๆอยู่แล้วครับมิเตนี่ใส่สกิลกลุ่มเลยอ้าวยังไม่ตีโอ้โหเสียเวลารออีกแล้ววันนี้ทำไมมันเสียเวลารอเยอะจังเลยวันนี้ต้องการเลเวล70นะครับผมช่วยจัดให้ผมหน่อยปึ้งตุบโอเคตีมากครับผมสามัคคีคือพลังเยอะสุดยอดเฮ้ยเอ้าลืมชาร์จก่อนเป็นกรรมเร็วเสียเวลาไปเร็วผมรีบว้ายรออีกแล้วว่ะน่าเบื่อว่ะสักทีอะไรกันนักหนาตีสวนเข้าไปเลยจบๆไปโหยังตุ้มโอเคจัดไปเลย1ดอกหายๆไปอ่ะโอเคเรียบร้อยครับได้เมก้ามา2ก้อนนะฮะได้มิลาเขาจะไล่เราไหมคงไม่ใจไล่ไล่เรามั้งวันนี้ก็ถือ PP ได้โอเคนะครับ PK ได้ดีมากนะครับวันนี้อยู่พลังล้านหนึ่งเราก็ไป PK แตกแรงกันอีกนะครับอันนี้มันเป็น PK มันทำไมตีนะฮะจัดมาเพื่อนตุ้มด่านสุดท้ายครับเราเองเราก็บินไปนานแล้วนะครับหายไปแล้วเฮ้ยงานเข้าแล้วถ้าไม่รีบเคลียร์นะครับยูโนวาไม่รอดนะบอกก่อนโอเคนึกว่าไม่รอดซะแล้วนะตุ๊บโอเคจัดเลยโอเคครับขอบคุณมากครับผ่านนะครับไปด่านต่อไปกันเลยไปครับด่านต่อไปนะฮะลุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับจัดมาเลยดีทีนึงตุ้มเนี่ยมาครับเว็บสุดท้ายโหยหลับจริงอ่ะบอกแค่นี้เลย อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาโอเคผ่านนะครับอีก1ด่านโหได้เหรียญแฟมมา4ได้8เลยนะวิ่งเดี๋ยวก่อนโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นอะไรวะเหมือนยูโนวามาสเตอร์หรือแบ็ควอเตอร์วะเมื่อกี้มองไม่ทันนะไปเล่นอีก2เกมก็จบแล้วเนี่ยไวอยู่เสียเวลากับพันธไมตรีแต่ว่ามันก็ต้องเล่นนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปพันธไมตรีให้น้องๆดูเลยที่มาของคะแนนที่ผ่านพันธไมตรีแต่ละซีซั่นน่ะต้องเห็นไงเพราะส่วนหนึ่งมันมาจากดวงด้วยนะครับที่เราจับคู่แล้วเจอคู่ต่อสู้ที่พลังน้อยกว่าทำให้เราเก็บคะแนนได้บ้างนะไม่นั้นเราจะไม่มีคะแนนเลยไงมันต้องเก็บอย่างนี้ไวๆครับโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้เราจะมาทำให้ตัวละครเราเลเวล70ให้ได้นะครับโดยวิธีอะไรก็ได้นะโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็เล่นให้จบแล้วกันช่วยเหลืออีก5ครั้งนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวทำภารกิจกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วจัดไปอย่าให้เสียสำรวจก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีทางจะผ่านอยู่แล้วมันผ่านไม่ได้อยู่แล้วครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆวันนี้ตียิมน่าจะผ่านอยู่มั้งค่อยๆกดไปนะครับไม่ต้องรีบมากยังไงก็70วันนี้เนี่ยวันนี้ต้องเสร็จ70แน่นอนเฮ้ยอะไรวะแต่ทองไม่ค่อยมีนะครับนี่ก็พยายามหามาครับผมจะกดจากข้างในเพราะว่ามันมีอยู่ยิมนึงที่ยังไม่ผ่าน4ดาวนะครับผมจะไปเล่นให้จบนะฮะมาทำไมมันถึงไม่ผ่านเนี่ยรอบนั้นยังอ่อนอยู่ไงรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับบอกก่อนมายังไงเพื่อนเพื่อนก็จัดพิษให้เราอีกแล้วหางานให้อีกแล้วผ่านปะวะ
อุ้ยแข็งแกร่งจังวะเออทำไปเล่นไปนะอันติไม่มาเลยอ่ะต้องอันติต้องมาก่อนโอ้โหไม่ตายด้วยครับประเด็นโฉบดีดีหาดิสีดาวไปดิโอ้โหไม่ได้สีดาวด้วยครับประเด็นสีไหมสีไปโอเคเอ้ยหูไม่จบเว้ยเอาแล้วได้เว้ยโอเคนึกว่าไม่ได้ซะแล้วอ่ะเพอร์เฟกต์ดาวนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต้องมาหาเพชรของเรานะครับอ่ะคราวนี้ก็แบ็คออกไปผมก็ต้องอัพยิมก่อนนะครับโอเคเอาใส่คอสกิลได้ด้วยเว้ยแจ่มเลยฮะ40นี่สู้ได้แล้วมั้งยิมสุดท้ายเนาะพูดถึงนะยังไงเราสู้ได้เว้ยเดี๋ยวอ่ะเข้าไปสู้ดูก่อนนะฮะ40ความแตกต่างจากรอบที่แล้วเราก็สู้ไม่ไหวเราก็ถอยทับมาเฮ้ยสู้ได้แล้วตีเข้าแล้วครับรอบนี้ตีเข้าเนื้อแล้วสบายสบายครับเอาตัวนู้นบนก่อนโอ้โหลงไปดีเดสซ์สีดาวหัวทิ่มหัวต่ำเลยครับอ่ะโอเคผ่านอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไปดูโหมดอื่นกันต่อเลยนะครับผมช่วงเก็บของครับช่วงนี้ของขาดช่วงของขาดไปไหนเคลียร์ได้เคลียร์นะครับจะอัพเลเวลแล้วจะ70แล้วเว้ยวันนี้พลังไม่สนนะฮะเอาเลเวลก่อนนะครับแต่ประเด็นคือเราจะไปหา EXP จากไหนมาวะเพชรก็ต้องเก็บกลางเดือนก็เซอร์เนียสมาไม่ได้สุ่มแล้วดูท่าแล้วเพชรไม่พอนะครับเบอร์รี่มาเอาไหนกดได้กดก่อนเลยนะครับให้ไวไม่มีเลยโอ้นี่ไงโอ้ดินแม่งไม่พอแหวนกรรมยังไม่เลเวล3เลยอ่ะช่างมันนะครับจัดไป30วายดิโอ้โห4.5 ล้านแล้วอ่ะพลังรีบไปไหนนอข้ามเซิร์ฟมาโอ้โหพลัง1 ล้านโอเคล้านก็ล้านดิโอเคสู้เฉยๆสู้เอาเควสเฉยเหรียญไม่เอาแล้วเหรียญครบแล้วนะครับนี่รอรีหาลูเกียไม่มีอดแบ็คกดเลยข้ามไปเลยนะครับเสียเวลานะเสียเวลาเรานะฮะไปครับเรื่อยๆเราไม่ยอมอยู่แล้วครับเคสนี้สู้มาขนาดนี้แล้วนะครับสู้ต่อไปโอเค9ครั้งไว้ก่อนเลยถึงความแม่งจะรีอ่ะการแข่งโลกครับไปจะไม่เกินจะให้ไม่เกิน10นาทีลองดูเมื่อวันก็เปลี่ยนร่างโปเกมอนในคลังนะครับในคลังโปเกมอนได้มา 4-5,000 เองพลังโหได้อย่างน้อยอ่ะโอเคจะได้รอบเดียวเนี่ยดูจากพลังแล้วเนี่ย5-6 แสนก็น่าจะตกได้อยู่เพชรมี 2,800 แล้วอีกนานเลยกว่าจะเก็บครบโอ้โหอ่ะตัวสุดท้ายของเว็บแรกนะครับเรียบร้อยตัวถัดไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมี 900,000 อยู่ตัวนึงนมเมก้อนนะไม่รู้ไหวเปล่ามันจะให้นมเมก้อนส่วนตัวสุดท้ายแน่ๆมันจะเรียนจากพลังนะครับน้อยไปหามากโอเคตายไป1แต่ก็ยังผ่านไม่ไหวแล้วอุ้ยไหวอยู่ครับเอาละครับตัวสุดท้ายแล้วครับผมเป็นนูเมกอนนะฮะแฟนมาเฟียต่อตบไปแล้วครับเอาเรียบร้อยผ่านไปดีครับผมโอ้โหโอ้พลังหลักล้านหมดเลยครับถอยก่อนอื้อฮือไม่ไหวนะครับเจอโฮโอครับของจริงเอาไว้ใส่ทองมานะครับเอาไว้อัพเกรดเครื่องประดับนะ
กดไปดีครับรออะไรอ่ะกดไปเลยผลส่ง PK เสาท้องฟ้าชะตาศัตรูเฮ้ยดาวไนฟ์ใครวะอันนี้กดข้ามได้เลยนะครับเสียเวลานะฮะ 900,000 โอ้โหพลังเยอะมากอะไรเสียเวลาผมไม่เล่นหมดนี้อยู่แล้วนะครับเสียเวลามากอ่ะเรียบร้อยนะครับผ่านไม่ได้เฉียดชิวแต่ก็คือผ่านนะอ่ะตรงนี้หมดนี่ก็ได้นะครับเมื่อวานได้มา10ด่านโอ้โหได้นี่ 500,000 อ่ะโอ้โหมาแล้วตายเลยโถเฮ้ยยังโคตรใจได้ไหมเอาวิตินี่มาสู้ตัวเดียวอ่ะโอ้โหแต่พลังแค่ 500,000 ในตัวเดียวก็ต้องให้กริดเขาครับตีคริสตัลมาตีไปตีแม่งไปตีคริสตัลไปนะครับผมตีแม่งเลยอื้อนะโอเค 200,000 น่าจะถึงอยู่เพราะว่ามีชนะธาตุด้วย 2,300 โอเคก็ได้อยู่นะชิลๆครับค่อยๆเล่นไปไม่ต้องรีบครับจะเต็มแล้วนี่ก็เหลือแค่ขนส่งคูณ2ไปอีกพีคูณ2ไงใช่ไหมโอเค155คะแนนนะครับก็จะเหลือแค่เสานะครับกับทาวเวอร์นะให้ลงทาวเวอร์แป๊บนึงครับลงให้ดูสักรอบนึงก่อนเหมือนเดิมครับผมก็จะเก็บทาวเวอร์ไว้แหละนะครับเอาไว้เล่นกับพวกไอ้ทีมต่อสู้จำกัดข้ามเซิร์ฟนะครับที่มันเหลือ9ครั้งเก็บเล่นที่หลังนะเล่นเป็นตัวอย่างแค่ครั้งเดียวเนี่ยพลังเหลือแค่ 25,000 เองก็แสนล้านแล้วอย่าเอาพลังกันหน่อยนึงก็ได้ได้โปรดอยู่คืออะไรวะไปตั้งชื่อล้ำลึกกันมากแต่ละคนโอเคอ่ะปิดเกมไปเลยครับเดี๋ยวเล่นสอนน้องฟ้าต่อเลยแล้วอัพพลังกันทีเดียวดันเลเวลกันทีเดียวมาไปเดี๋ยวออกแป๊บนึงนะครับขอไปสอดองฟ้าก็ยากนะด่านล่าสุดที่เราก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเสาเนี่ยนะครับอัพพลังนะผมว่าต้องอัพพลังก่อนโอเคพลังโคตรสำคัญเราก็เนี่ย2 3มันมีเควสอะไรบ้างวะขอดูก่อนเนี่ยหมดแล้วมันจะมีแต่เควสรายวันเห็นปะมันไม่มีเควสอะไรแล้วอะเราได้ทำเควสตรงนี้ให้จบปะล่ะมันจะได้ EXP ถึงไหมวันนี้ EXP แม่งจะถึงปะดูดิเนี่ยมันจะเต็มอยู่แล้วอะแค่200กว่าเนี่ยไล่เก็บทางขวาไว้ให้จบปะล่ะจบก็ไม่มีแล้วละนะครับไล่เก็บไปเสาท้องฟ้าจริงๆเสาท้องฟ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ติดอะไรก็อยากจะลองล้างดูแต่ว่ามันก็ยากว่ะล้างเลยก็ได้ไหมเนี่ย3 4นะไปเสียเวลาเราเล่นตรงนี้ให้จบไปเลยดีกว่าสนามประลงประลองก็เล่นได้นะครับเนี่ยไม่เหลืออะไรเล่นแล้วนะPK ต่อสู้ก็อย่าเคลียร์กระเป๋าก่อนนะครับเดี๋ยวขออัพพลังแป๊บนึงเผื่อจะเล่นเผื่อจะสู้อย่างเงี้ยรับของฟรีๆกันก่อนครับไปรับของกันก่อนก็นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มไปเลยนะครับ3 5ครั้งป่ะ1จะได้ผ่านเควส2 อีกที1 3โอเคผ่านเควสนะครับไปรับ XP กันโอ้โหจบ70แน่นอนวันนี้ยังไงก็70ครับสนามประลองอ่ะ3ครั้งก่อนจะไปสนามประลองนี่อัพพลังก่อนนะครับเดี๋ยวโดนเขาตบมาไม่รู้เรื่องอีกโอเคกล่องเกลื่องอะไรก็ไม่รู้นะเปิดไปก่อนแล้วกันกล่องประดงประดับกล่องสกิลกล่องอะไรวะจัดเมาส์
โลตอมยังซื้อเอ้ยยังกดไม่ได้ครับก็ได้แค่นี้เหรอได้น้อยนิดนึงนี่ก็ยังไม่ได้อะไรนะครับ 2,000 กว่าเฮ้ามีเอ้ยโหอัพไปดิขึ้นอีกแล้วนะครับผมนี่เปลี่ยนล่างไปเมื่อวานผมเปลี่ยนไป10กว่าตัวได้มั้งโอเคพลังดีครับได้พรสวรรค์นะครับ54อัพได้แล้วครับโอ้ในสุดก็อัพได้แล้วโอ้โหรอมานานกลับไปอันบนเหมือนเดิมดีมากครับเส้นทางเทรนเนอร์อ่ะผสมแล้วมั้งน่าจะจบแล้วล่ะน่าจะได้แล้วล่ะเออ45แล้วเออมากดเปิดเลยครับโอ้โหทีเหอะแม่งเอ้ยโอ้ท้องไม่พออีกเวรกรรมเอาแค่เปิดพอเอาแค่เปิดช่องพอละแม่งเอ้ยดาวหนาไม่ถึงนะโอเคได้สีฟ้ามานะดูดิใส่เขียวนี่ไงสปีดโอเครีไซเคิลรีไซเคิลก่อนรีไซเคิลหมดอะเพื่อที่จะมาอัพสปีดหนึ่งเต็มนี่อ่ะโอเคพอได้นะครับที่เหลือก็ต้องรอโอกาสกันต่อไปนะครับอ่ะมีอะไรอัพได้บ้างโอ้อัพไม่ได้ใช้ทองล้านหนึ่งครับทองไม่พอโอ้ชีวิตคนน่าสงสารเลยกูเป็นกรรมประดับก็อัพไม่ได้เลเวล4อยากจะใส่มากเลยอ่ะอยากจะใส่เลเวล4เข้าไปชนมากเลยอ่ะจริงๆเลยมันชนกันหมดเลยนะเนี่ยปุ๊บ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 รองเท้ารองเท้าใหม่แต่ว่าก็ยังกากกว่าดีอุปกรณ์ไม่มีสีฟ้าอัพเลยครับหมดเกลี้ยงนะฮะอ่ะก็พลังคร่าวๆ 980,000 อีกแค่60เองนะครับก็ใช้พลังกายเลยจบๆไปนะครับมา60ใช่ไหมล่ะอ่ะเลเวลขึ้นแล้วครับจบแค่นี้พึ่ง70แล้วครับผมอ่ะโอเคมีอะไรเพิ่มมาบ้างอ่ะ70นะฮะก็แน่นอนครับมีระบบสร้อยข้อมือ Z นะฮะนี่จะพูดเลยสร้อยข้อมือ Z อ่ะนะครับผมแล้วก็มีเลื่อนคัสมาสเตอร์นะครับแล้วก็มีอะไรวะมันมีอีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวค่อยเข้าไปว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยไม่มีนะตรงนี้อ๋อมียีนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะฮะ70แล้วโอเคไหนถึงก็70สักทีนะครับกดไปเลยตอนนี้พลังเท่าไหร่ 980,000 อ่ะก็อัพเลยครับไม่รอนะครับนี่ครับ 9,200 ที่ผมบอกว่าพอเลเวล70ปุ๊บเราจะอัพกันเนาะซึ่งเราจัดเลยครับไม่ถึงว่ะโอ้ไม่ถึงล้านครับเสียดายเอาถึงเว้ยล้านแล้วอยู่ยังเหลือสร้อยข้อมืออีกเยอะเลยว่ะโอ้ยได้สร้อยได้ถึง1สร้อยแล้วนะตึ้มเต็มครับไปสร้อย2ต่อเอ้าพลังมันก้าวกระโดดอะครับพี่น้องใครไม่ดูคลิปนี้พลาดมากนะผมบอกก่อนเลยว่าทำไมต้องเก็บปั๊มแซดไว้โอ้โหพลังโอ้นี่คือการพ
ภาคเพียรพยายามเก็บสะสมไว้โอ้โหดูครับล้างไปดิสเตตัส1โอ้โหสเตตัส2ล้างไปเลยครับล้าง1 3นะครับผมล้าง4ไปล้าง4นะ5ไม่อยากจะสืบเลยโหดอีกแล้วล้างไปดิล้างไปดิแค่ล้างนี้ก็พอแล้วต้องทำอะไรแล้วจัดไปเต็มแม็กเต็มหน่วยไปทำอะไรบ้างโอ้โหล้านสองวันนี้วันเดียวขึ้นมาเกือบ 300,000 นะครับทุกคนเกือบ 300,000 นะฮะบอกก่อนเลยว่าไม่ธรรมดาครับผมตอนแรกมัน9กับ 300,000 อ่ะวันเดียวขึ้น 300,000 โอ้โหนี่ไงผมบอกแล้วนี่คือความสำคัญของปั๊ม Z ครับอย่างที่ผมบอกไว้ทุกคนไหมว่ามันทำได้จริงเห็นไหมฮะเฮ้ยมันเป็นของจริงอ่ะโอเคนะครับก็โอ้โหนี่ยังโหนไว้ก่อนประมาณนี้นะครับจริงๆมันอัพได้อีกนะเดี๋ยวผมค่อยมาไล่ทำอีกทีนึงแล้วกันนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ได้พลังกันเป็นท้วนหน้าท้วนหน้าแล้วก็ท้วนหน้ากันเลยนะครับผมตรงนี้จัดหนักกันไปนะครับพลังนี่พุ่งพรวดขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากต้นคลิปอะไร 950,000 นี่ขึ้นมา 1,200,000 โอ้โหเดี๋ยว PP หน้าอย่าค่อยไป PP แล้วกันผมว่าผมสามารถตบอันดับ40ได้แล้วนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาคลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับนี่ครับพอเร็ว70ครับกระโดดขึ้นมา 300,000 เลยวันเดียวนะครับผมสวัสดีครับ